้างยังไม่เป็นแฟนอีกเหรอยังคุยบ้างอยู่เหรอยังไม่มั่นใจดีกว่าครับผมเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวบอกให้นะแต่เห็นบอกอันนี้คือคนเดิมถูกไหมที่ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาโอ้ยังจำกันได้จำได้คือจำได้ไงเออใช่ครับก็คือคนเดิมแต่ว่าเราจะคุยไปเรื่อยๆก่อนใช่พิจารณาไปเรื่อยอ๋อก็ขึ้นบ้านใหม่แกที่บ้านมานะก็ไปให้กำลังใจพี่สาวครับผมก็ให้กำลังใจพี่สาวนะครับผมก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้นะครับไปได้ดูดีก็แล้วกันครับก่อนหน้านี้เรามีแผนฮะแผนว่าจะรับงานคู่แล้วก็โปรโมทเพลงไปด้วยครับผมพอมีข่าวแล้วก็พักไปก่อนงานแสดงกับงานเพลงนี่คือตอนนี้มาคู่ขี้สุดสีกันเลยนะฮะก็ทุกวันครับถ้าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็จะรับคอนเสิร์ตจันทร์อังคารพุธก็ถ่ายละครเลือกรับยังไงฮะแซคหรือว่าอะไรเข้ามาเราก็รับเลยทุกโอกาสถามว่าเลือกรับแล้วแต่คิวฮะอันนี้เราต้องให้โปรดิวเซอร์ของละครฮะไปเคลียร์กันเองครับเพราะว่าจะเอาวันไหนภายในจันทร์อังคารพุธใช่ครับ7วันนี่คือทำงานเต็มเลยเหรอ7วันทำงานทุกวันใช่ครับเพราะว่าเราไม่ถึงปีหน้าเลยไหมคะรวมถึงปีหน้าเลยครับใช่ครับก็มีช่วงนี้ใช่ครับคือช่วงนี้มาแน่นเพราะอะไรมันเป็นช่วงปลายปีหรือยังไงฮะคอนเสิร์ตมันแน่น่าจะเราว่างด้วยฮะใช่ครับผมว่างพอดีก็เลยว่างพอดีก็เลยรับงานหน่อยใช่ครับแต่ถ้าไม่ว่างก็คือไม่ได้รับไม่ว่างเราก็อยู่เฉยๆฮะครับผมแล้วก็ถ่ายละครไปครับผมอ๋อคือหลักๆแต่ว่ายืนพื้นคือเรามีงานละครมาตลอดอยู่แล้วมาต่อเนื่องอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับผมหลักๆแล้วก็เรามีละครอยู่แล้วครับตอนนี้อาชีพของแซคชุมแพเป็นอะไรคะนักแสดงนักร้องนี่คืออาชีพเสริมอันนี้ตอบยากมากครับเพราะว่าเราว่างจากคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเราก็ไปรับละครแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะมากกว่าแล้วเรื่องเพลงนะคะเรื่องแต่งเพลงอะไรใดๆจะแบบได้เห็นแซงอีกไหมแต่งเพลงนะฮะหลังปีใหม่ฮะเพลงใหม่น่าจะได้ฟังกันชื่อเพลงว่าอะไรบอกได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีชื่อฮะแต่ว่าเร็วๆนี้ฮะมีเนื้อเพลงแล้วแต่ยังไม่ตั้งชื่อเพลงใช่ครับผมเพราะว่าเนื้อเพลงฮะมันไปซ้ำกับชื่อเพลงอื่นเยอะใช่ครับเดี๋ยวคนงงใช่ครับตอนนี้เราก็เลยคำนวณว่าเราจะใช้ชื่ออะไรเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะเพลงใหม่แหละอกหักซ้ำเมาเปรียบเทียบกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จะอธิบายยังไงวะมันเป็นสมเขาอะนะฮะในเนื้อเพลงเหมือนว่าถ้าน้องมาอยู่กับพี่อะพี่ไม่มีอนาคตคือไม่มีอะไรเลยฮะไปหาคนใหม่ซะไปอยู่กับคนใหม่ดีกว่าอยู่กับคนที่เขามีอนาคตใช่ประมาณนั้นครับไอ้แต่งจากเขาโครงเรื่องจริงหรืออะไรฮะมันก็หลายเหตุการณ์ฮะที่เอามาอยู่ในเพลงนี้ครับเนื้อเพลงอันไหนที่มันตามกระแสเราก็จะอ้างอิงตลาดตรงนั้นใช่ไม่ได้เป็นแบบอ้างอิงกับสถานการณ์เรื่องความรักปัจจุบันนะเพราะความรักปัจจุบันแฮปปี้นี่ใช่ครับก็มีคุยบ้างยังไม่เป็นแฟนอีกเหรอยังคุยบ้างอยู่เหรอยังไม่มั่นใจดีกว่าครับผมเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวบอกให้นะแต่เห็นบอกอันนี้คือคนเดิมถูกไหมที่ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาโอ้ยังจำก็ได้จำได้คือจำได้ไงใช่ครับก็คือคนเดิมแต่ว่าก็คือยังคุยไปเรื่อยๆก่อนใช่พิจารณาไปเรื่อยเราพิจารณาใช่ไหมเพราะว่าเราเองก็แบบงานเยอะตลอด7วันอะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าหาคนเข้าใจหาคนเข้าใจเราได้มากที่สุดอันนี้คือเขาพิจารณาเราหรือเรารอพิจารณาเขาก็ทั้งสองฝ่ายนะหล่อแต่ว่าก็ยังคือต่างฝ่ายต่างยังไม่มั่นใจก็ถามว่ามั่นใจมันก็มั่นใจแหละครับเพราะว่าก็คุยกันมาได้สักพักแล้วครับผมแต่ครึ่งปีแล้วนะพี่แซคมันไม่หวานขึ้นไม่ดูแบบทิศทางมันทางที่ดีขึ้นนะผมว่าครึ่งปีมันบางครั้งมันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เดี๋ยวฟันธงไปปุ๊บเดี๋ยวมันมีข่าวออกมาแล้วก็ขี้เกียจตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็แสดงว่ามันมีบทเรียนแล้วรู้สึกว่าอยากจะช้าๆช้าๆมากกว่ารอเวลารอจังหวะก่อนดีกว่าให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนดีกว่ามันแฮปปี้ไหมครับ
ถามว่าแฮปปี้ไหมมันก็โอเคอ่ะครับผมเขาก็ไม่ได้มาก้าวไก่ในงานของเราแล้วไม่มีลงรูปคู่บ้างหรอฮะหรือว่าลงไปบ้างแล้วยังไม่ค่อยมีฮะเพราะว่านานๆจะได้เจอกันทำไมต่างคนต่างงานยุ่งใช่ครับใช้อะไรเป็นการแบบว่าสายความสัมพันธ์ฮะโทรศัพท์โทรคุยคอยมันโทรทุกวันหรือยังไงพี่แซ็กส่วนมากจะไลน์นี่แหละครับเป็นหลักใช่ครับพิมพ์คุยใช่ครับมันไม่คิดถึงไม่หวานหรือมันไม่เราไม่ใช่แบบหนุ่มไอ้หนุ่มโปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเป็นคนที่หวานไม่ค่อยเป็นใช่เป็นคนที่แบบพูดแบบพูดจาแบบโฉงฉาง อะไรประมาณนี้ครับเขาก็ต้องเข้าใจเราใช่ครับปีหน้าน่าจะอาจจะเปิดตัวเนาะใช่ไม่แน่ไม่แน่ฮะอาจจะเร็วๆนี้ฮะแต่งงานเลยไม่ถึงก็ด่านนั้นนะแค่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมมีแฟนแล้วนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถามเรื่องพี่หญิงลีหน่อยครับผมก็มีข่าวมีข่าวแล้วแซดเองก็มีผลงานกับพี่ด้วยแล้วได้ให้กำลังใจพี่แกยังไงบ้างอ๋อก็ขึ้นบ้านใหม่แกที่บ้านมานะก็ไปให้กำลังใจพี่สาวครับผมก็ไปให้กำลังใจพี่สาวนะครับผมก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้นะครับไปได้ดูดีก็แล้วกันครับจะช่วงเกิดเรื่องพีๆตอนนั้นก็คือเป็นช่วงเดินสายโปรโมทเพลงของเราคู่ด้วยก็ต้องยกเลิกคิวกันหมดเลยก็ฟีดแบ็กนะฮะส่วนมากจะไม่ค่อยได้ไม่ได้เป็นทางผมใช่ส่วนมากจะเป็นพี่หญิงลีมากกว่าครับแล้วก่อนหน้านี้มีรับงานคู่อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะก่อนหน้านี้เรามีแผนฮะแผนว่าจะรับงานคู่แล้วก็โปรโมทเพลงไปด้วยครับผมพอมีข่าวแล้วก็พักไปก่อนใช่ครับอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นใบสั่งจากทางผู้ใหญ่หรือว่าเราคิดกันเองหรือยังก็ทางผู้จัดการของพี่ดีใช่ผู้จัดการพี่จริงๆจากเองมีพอเห็นข่าวแล้วตกใจหรือว่ามีให้กำลังใจหรือพี่เขามีภาวะเครียดอะไรยังไงบ้างไหมฮะหรือไม่ได้เจอกันเลยเจอกันแค่ครั้งเดียวครับหลังที่เป็นข่าวนะครับก็ไปให้กำลังใจแกก็เข้ามากอดว่าขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจอะไรประมาณนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ